พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการพัฒนากระบวนการแปรรูปหน่อไม้ระดับชุมชนในพื้นที่ดอยตุงไม้ไผ่เป็นพืชอเนกประสงค์ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ดอยตุงและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศซึ่งชาวบ้านนิยมใช้ประโยชน์จากหน่อและลำทั้งด้านการอุปโภคและบริโภคดังนั้นหากมีการจัดการที่ดีและมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมชาวบ้านก็จะสามารถใช้ประโยชน์และสร้างอาชีพจากป่าไม้ไผ่ได้อย่างยั่งยืนครับสวทช.สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวงพัฒนาอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้โดยร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้พัฒนาเครื่องหั่นหน่อไม้แบบแผ่นและแบบเส้นขนาดกำลังการผลิตขั้นต่ำ700กิโลกรัมต่อชั่วโมงช่วยเพิ่มกำลังการผลิตลดการใช้แรงงานคนและลดต้นทุนการผลิตในแต่ละวันได้มากนอกจากนี้ยังได้ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาช่วยพัฒนาเตาอบแห้งหน่อไม้โดยดัดแปลงจากเตาอบลำไยทำให้ได้หน่อไม้อบแห้งที่มีความปลอดภัยจึงช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการอบแห้งหน่อไม้ลดความเสียหายที่เกิดจากจุลินทรีย์ในระหว่างการเก็บรักษาสนับสนุนเทคโนโลยีโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000